เรื่องข้อ5เนี่ยพี่เองยังสงสัยว่าจะเอาผิดเขาได้ไหมคือการที่มีรายชื่อ2รายชื่อนะครับรายชื่ออันหนึ่งคุณธรรมนัสส่งเข้าไปรายชื่ออีกอันหนึ่งเนี่ยพรรคพลังประชารัฐส่งเข้าไปแล้วก็เสร็จแล้วปรากฏว่าทางพรรคเพื่อไทยเลือกเอารายชื่อของคุณธรรมนัสไปตั้งเป็นรัฐมนตรีแต่ทางด้านพรรคพลังประชารัฐเขาบอกของเขาเนี่ยถูกต้องตามธรรมนูญของพรรคแต่ของคุณธรรมนัสไม่ใช่ก็เลยทำให้คุณจริยุทธ์ร้องเรื่องนี้ด้วยว่าเป็นการไม่เอาพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมโดยมีคำพูดของคุณทักษิณที่ออกจากปากของนายตำรวจใหญ่คนหนึ่งบอกว่ารอบนี้จะไม่มีเขาก็เอ่ยชื่อนามสกุลของบิ๊กป้อมออกมาครับนะคะอันเนี้ยจะเอาเรื่องเขาได้ไหมอันนี้บางหน่อยพี่เองก็มองว่าข้อนี้บางหน่อยเพียงแต่ว่าคือถ้ามองว่าประเด็นนี้มีผลเนี่ยนะฮะพลังประชารัฐเนี่ยจะเป็นปัญหาด้วยกับสี่พักนะครับเพราะว่าพักที่นอกจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีรวมไทยสร้างชาติมีชาติไทยพัฒนาแล้วนะฮะแล้วก็อะไรอีกพรรคนึงเนี่ยนะครับ4พรรคเนี่ยก็จะโดนปัญหาคือจะโดนยุบไปพร้อมกับประเด็นที่ชี้ลุงคุณทักษิณหมายความว่าเป็นช็อตต่อไปหลังจากศาลชี้มาตรา49แล้วนะฮะส่วนพลังประชารัฐเนี่ยมันโต้ได้ข้อหนึ่งก็คือว่าคนที่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ได้อยู่ในไม่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรคให้ไปคุยนะเพราะนั้นพรรคพลังประชารัฐอาจจะไม่มีส่วนร่วมหรือไม่ถูกครอบงำโดยคุณทักษิณเพราะนั้นประเด็นนี้ถ้าจะถามว่าเป็นประเด็นไหมก็ค่อนข้างบางนิดหนึ่งนะฮะพี่เองก็มองว่าบางครับมาถึงประเด็นที่6นะคะพี่ก็มองว่าน่าจะบางเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่คุณทักษิณไปแสดงวิสัยทัศน์ที่เนชั่นกับสิ่งที่คุณอุ๊งอิ๊งแถลงเป็นนโยบายมันตรงกันซะขนาดนั้นนะครับซึ่งก็มีคนของเพื่อไทยมาแก้ตัวบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยประกาศนโยบายไปก่อนแล้วคุณทักษิณถึงไปพูดแต่จริงๆสลับกันคุณทักษิณพูดก่อนใช่เพราะข้อนี้เอาเรื่องเขาได้ไหมเอาได้ครับอ๋อเหรอครับแล้วทำไมอ่ะคิดตรงกันไม่ได้เหรอมันคิดตรงแบบผิดปกติไงเพราะว่าอย่างนโยบายบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในนโยบายพรรคมาตั้งแต่ตอนหาเสียง มันปรากฏหลังจากคุณทักษิณแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ปรากฏหลังจากที่แถลงนโยบายซึ่งเกิดที่หลังจากคุณทักษิณแสดงวิสัยทัศน์นะฮะส่วนพรรคบอกว่าจะไปเอาคุณทักษิณมาหรือเปล่าเนี่ยเป็นอีกประเด็นนึงเพราะว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยนะผมก็เคยให้สัมภาษณ์ที่ท็อปนิวนี่แหละบอกว่าตอนประเด็นคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปแสดงวิชา22เนี่ยนั่นคือหลักฐานนั่นหนึ่งว่าคุณชี้นำนโยบายของพรรคนี้นะครับอันนี้คือหลักฐานการชี้นำนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมก็บอกว่าคอยดูซิว่าท่านนโยบายรัฐบาลที่มันออกมาภายหลังเนี่ยมันตรงกับคุณทักษิณเนี่ยมันก็สะท้อนได้ชัดว่าพรรคเนี่ยถูกครอบงำโดยคุณทักษิณเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่บางนะไม่บางค่ะพี่ย้อนกลับไปข้อหนึ่งหลายคนพูดกันเยอะเลยคุณธีรยุทธ์บอกว่าการที่คุณทักษิณได้รับอภัยโทษลดโทษจาก8เป็น1แล้วไม่ยอมอยู่เลยเนี่ยนะครับซึ่งถือเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะถือเป็นการทำให้พระองค์เสียหายเพราะว่าจะมีเสียงซุบซิบเยอะแยะมากมายไก่กองที่ทำให้เสียหายไปถึงพระองค์ท่านก็เลยทำให้น่าจะเข้าข่ายเหมือนกับพรรคก้าวไกลก็คือว่าพฤติกรรมอันเนี้ยมันเป็นการซ้อกร่อนบ่อนทำลายภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบันพระมหากษัตริย์ครับซึ่งหลายคนบอกหูยไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอมันไปไกลจริงหรือเปล่าครับมันไม่ไกลมันไปได้ฮะเพราะว่าในมาตรา112เนี่ยการดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาร้ายเนี่ยมันเป็นความผิด3ฐานในมาตราเดียวครับนะครับทีนี้การดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาร้ายมันไม่จำเป็นต้องเป็นการพูดมันเป็นการกระทำก็ได้นะการกระทำนั้นมีการแสดงออกมาว่าเป็นการดูหมิ่นการกระทำนั้นเป็นการหมิ่นประมาทหรือการกระทำนั้นแสดงออกซึ่งอาฆาตมาร้ายทีนี้การดูหมิ่นมันไม่จำเป็นต้องพูดออกมาจากปากมันอาจจะแสดงอาการการกระทำการกระทำก็ได้ยกตัวอย่างเช่นยกนิ้วกลางให้กับคนอีกฝ่ายนึงนะเพื่อให้เขาถูกต่อว่าเนี่ยอันนี้ก็เห็นได้ว่ามันเป็นการกระทำแต่มันไม่ใช่คำพูดแต่มันเข้าใจได้ว่าคือต้องการดูหมิ่นเขานะกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันการที่มีผู้ร่วมราชองการนะแล้วก็ยังบอกให้คุณต้องรับโทษ1ปีแต่คุณก็กระทําการไม่ยอมติดคุกสักวันเดียวมันเลยทําให้เกิดการที่คนเนี่ยไปเกิดความรู้สึกว่าพระองค์เข้าข้าง
นะมีคนไปพูดเรื่องนี้ซึ่งทำให้พระองค์เสียหายเสียหายซึ่งความจริงไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่คนทูลเกล้าเข้าไปแล้วท่านก็มีพระบรมราชโองการตามที่คุณขอมีพระมหากรุณาธิคุณใช่แต่ท่านก็ยังอุตส่าห์ว่าขอหมดเนี่ยท่านให้แค่ลดยังเหลือ1ปีนะแต่เขาเองก็บอกว่าเขานั้นสำนึกผิดครับและยอมรับผิดครับแต่ภายหลังต่อมาเวลาที่เขาตะเวนไปนู่นไปนี่เขายังพูดคำว่าเขาถูกกลั่นแกล้งและถูกยัดเยียดใช่ก็สะท้อนว่าเขาหลอกลวงพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยพยายามจะเอา112มาใส่เขาด้วยก็เข้าอยู่อาจจะเข้าอยู่ในเรื่องของการดูหมิ่นแต่ว่าในกระบวนการที่จะไปสืบพยานเพื่อจะเอาผิดอันนี้อาจจะโอ้ต้องใช้พยานหลักฐานที่แน่นแสดงว่า6ข้อนี้ไม่ได้เลอะเทอะไม่เลอะเลยครับมีแจกบางๆอยู่ข้อที่5ข้อที่5อาจจะบางหน่อยแต่ก็ไม่เลอะเทอะนะไม่เลอะเทอะทีนี้ประเด็นสุดท้ายครับมีสว.คนหนึ่งเขาพูดบอกว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้วิปริตวิปราชมาก ที่ทำให้คนเนี่ยสามารถล้มรัฐบาลได้ตกลงมันวิปริตวิปราชจริงไหมคือจริงๆมาตรา49เรื่องการล้มล้างการปกครองเนี่ยมันมีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40มันมีความพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการที่กระทำการอันเกินเลยจากรัฐธรรมนูญแล้วทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยเหมือนเสมือนใช้ไม่ได้นะครับก็มีการพูดมาว่า40แต่40เนี่ยปัญหาก็คือว่ามีคนเข้าไปร้องตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญปี40แต่มันไปไม่ถึงศาลไม่มีการชี้เพราะเนื่องจากว่าองค์กรอัยการเนี่ยหวังพึ่งไม่ได้กสศไม่เคยส่งนะครับประมาณ50เนี่ยก็เลยวางเงื่อนไขนะ60ก็เลยวางเงื่อนไขหนักกว่าเดิมว่าเมื่อคุณไปยื่นอัยการแล้วอัยการไม่ทำคุณสามารถไปศาลได้อันนี้คือแก้ปัญหาของการละเมิดรัฐธรรมนูญของนักการเมืองนะไม่ใช่ว่าคนคนเดียวไปล้มล้างรัฐธรรมนูญถ้าคุณทำผิดเนี่ยมันต้องถูกคนชี้ไม่ใช่ถูกปกปิดกันโดยกลุ่มพวกพ้องตัวเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องแก้ปัญหาความจริงเรื่องไม่ใช่คนเดียวถ้าวิปลาสก็วิปลาสที่ผมได้ใช้ก็คือเลือกสวคนนั้นเข้ามาแหละวิธีการเลือกมันวิปลาสมากวิธีการเลือกที่ได้สวคนนั้นทีนี้ก็ขอสรุปว่าตกลงคำร้องทั้ง6นี้มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยเสียวไส้ใช่ไหมครับผมไม่พูดว่าเสียวไส้ผมว่ามันจะโดนยุบพรรคในอนาคตว้าวอาจารย์ไปไกลขนาดนั้นเลยนะพี่เอาแค่เสียวไส้คือสิถ้าศาลชี้49มันมีช็อต2ไงครับเหมือนกับเรื่องก้าวไก่ที่ชี้เรื่อง112แก้112พอชี้แล้วว่าเข้ามาตรา49ปุ๊บมันก็ไปช็อต2คือไปยื่นขอยุบพรรคตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะนั้นไม่ใช่เสียแบบธรรมดานะฮะ มันเสียแบบถูกยุบพรรคแล้วกรรมการบริหารผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังมีความผิดอาญาร้อยอีกเป็นตับนะฮะ นะครับรวมทั้งในเรื่องโดยเฉพาะประเด็นหนักสุดคือเรื่องก่อกูดเรื่อง MOU 44เนี่ยโทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตของประเทศชาติเลยใช่ครับครับมาตรา119ของประมวลกฎหมายอาญาครับเอาละค่ะเอาเป็นว่าไม่เลอะเทอะแล้วก็ไม่จิบจ่อยเป็นสิ่งที่คนจะพูดว่าเลอะเทอะอย่างไรนั้นหลายคนมองว่าเป็นเรื่องของปากกล้าขาสั่นนะคะเพราะจริงๆแล้วในพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ว่าจะไม่มีนักกฎหมายก็มีนักกฎหมายอยู่หลายคนนะคะก็น่าจะอ่านได้ไม่ต่างจากที่อาจารย์คมสันอ่านให้เราฟังในตอนนี้เลยนะครับมันเป็นการอ่านระหว่างบรรทัดและเป็นการอ่านในสิ่งที่เป็นคุณธีรยุทธ์เขียนไปมันก็น่าจะมีมูลมีอะไรต่างๆบ้างนะคะทีนี้ประโยคนึงที่พี่อยากจะถามอาจารย์ก็คือว่าคนพรรคเพื่อไทยบอกว่าการที่มีการร้องเยอะๆเนี่ยหยุมหยิมจ้องจับผิดด้วยอคติอาจารย์มองว่าทั้ง10กว่าคดีที่เขาไปร้องเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องหยุมหยิมจับผิดทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือจริงๆมันมีหลายเรื่องที่มันมีประเด็นหนักอยู่ผมว่ามันมีทั้งหยุมหยิมและไม่หยุมหยิมนะฮะนะครับโดยเฉพาะเรื่องคำร้องของอันหลังสุดเนี่ยของคุณธีรยุทธ์เนี่ยกับเรื่องเอาพายเนี่ยผมมองว่า2เรื่องนี้ไม่หยุมหยิมเรื่องนี้เป็นจุดตายเหมือนกันถ้างั้นเราจะมาคุยเรื่องของคุณธีรยุทธ์ล่าสุดนี้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆหลังออกมาแล้วเนี่ยก็คนทัพพรรคเพื่อไทยก็บอกเลอะเทอะเขาไม่กลัวหรอกมันไม่มีอะไรแต่ว่านักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่าเอ๊ะไอ้คำเลอะเทอะนี่มันเป็นปากกล้าขาสั่นหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันก็น่าจะมีอะไรอยู่บ้างพี่ไล่ทีละเรื่องเลยนะคะในทัศนะของอาจารย์เรื่องของนักโทษเทวดาชั้น14นะคะคที่ไม่ได้ติดคุกมาแต่วันเดียวดูเหมือนคุณธีรยุทธ์มาพูดกับพี่บอกว่าคำหนึ่งที่จะจับเจอก็คือคำว่าแทนที่จะอยู่รักษา
กลายเป็นคำว่าอยู่อาศัยไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีผลแค่ไหนคำว่าอยู่รักษากับอยู่อาศัยอยู่รักษานี่ก็คือการเจ็บป่วยและรักษาตัวแต่การอยู่อาศัยนี่ก็คือเหมือนเราเข้าไปอาศัยอยู่ที่นั่นซึ่งมันมีความแตกต่างกันเรื่องการรักษาตัวมันเหมือนอยู่บ้านเหมือนเราไปพักโรงแรมเราไปอาศัยอยู่ในโรงแรมเราไปอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์อาศัยอยู่ในคอนโดอาศัยอยู่ในบ้านอันนี้คือเป็นถิ่นที่เราที่พักของเรานะแต่การไปรักษาเนี่ยมันคือการเข้าไปชั่วคราวเพื่อจะบำบัดอาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของตัวเองเพราะนั้นประเด็นในตรงที่เรื่องว่าไปอยู่รักษากับอยู่อาศัยเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เห็นได้ชัดว่าถ้ามองว่าเป็นเรื่องการอาศัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการรักษาแล้วพอไปอาศัยปั๊บสถานะของคุณทักษิณเองเนี่ยไม่สามารถจะเที่ยวไปอาศัยที่ไหนที่ไหนได้เพราะเป็นนักโทษเป็นนักโทษโดยหลักก็ต้องอยู่ในเรือนจำทีนี้นอกจากเรื่องคำว่ารักษากับอาศัยแล้วครับตอนนี้มันเกิดมีคณะกรรมการสิทธิ์ซึ่งไปมีข้อมูลมาเกี่ยวกับเรื่องการรักษาเรื่องอะไรต่างๆนานาซึ่งทางแพทยสภาเขาก็มีข้อมูลตรงนี้อาจารย์ว่าตรงนี้มันมีสิ่งมันมีส่วนที่จะทำให้ประเด็นนี้มีน้ำหนักแค่ไหนมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะเพราะว่าเท่าที่ผมได้รับฟังมาว่าทางแพทยสภาก็เหมือนจะตั้งกรรมการสอบแพทย์สี่คนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็ดูเหมือนจะรอฟังผลแพทยสภาแต่ได้ยินมาเราๆว่าน่าจะมีมูลตามที่มีการกล่าวหาแต่ว่าแพทยสภายอกไงก็อันนั้นอย่าไปหวังอะไรเยอะเพราะว่าแพทยสภานี่เราพอทราบกันอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็รายงานของกรรมการสิทธิ์เนี่ยค่อนข้างจะชี้ค่อนข้างชัดว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ไปรักษาตัวนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นรายงานของกรรมการสิทธิ์ที่ไปปปช.ไปดำเนินการต่อกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กับแพทย์หรือกับใครก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีผลส่งผลถึงประเด็นที่หนึ่งของคุณธีรยุทธ์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าประเด็นตรงนั้นมันถูกชี้มาอย่างชัดเจนว่าแพทย์เนี่ยมีการผิดจรรยาบรรณแพทย์นะฮะในเรื่องของการรับคุณทักษิณเข้าไปชั้น14นะครับหรือการดูแลตรงนั้นรวมทั้งราชทัณฑ์มีประเด็นปัญหาที่เป็นไปตามที่กรรมการสิทธิ์ได้ตรวจสอบพบจริงเนี่ยนะฮะประเด็นข้อที่หนึ่งของคุณธีรยุทธ์เนี่ยจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักแน่นค่อนข้างมากเรื่องที่กล้องเสียทั้งชั้นครับแล้วก็รูปถ่ายที่จำเป็นจะต้องถ่ายเป็นระยะว่ามีคนเฝ้าซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้มันไม่มีเลยครับอันนี้จะเป็นพิรุธที่ทำให้เกิดความเสียหายไหมครับก็เป็นข้อพิรุธครับนะฮะเพียงแต่ว่าข้อพิรุธนี้จะถึงขนาดที่จะเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้หรือไม่นี่ผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่ศาลจะต้องหยิบขึ้นมาพิจารณาถึงข้อพิรุธนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วมันเป็นผมว่ามันเป็นขั้นตอนของการที่ส่งนักโทษไปรักษาตัวที่จะต้องมีหลักฐานต้องมีรูปถ่ายมีรูปถ่ายใช่ฮะเป็นหลักฐานที่เขาจะต้องมีในการส่งตัวไปอย่างนี้เพราะไม่งั้นมันไอกระบวนการที่มันประกอบสำนวนสำหรับการส่งตัวไปเอกสารประจำตัวนักโทษที่เป็นทะเบียนเนี่ยมันจะต้องมีเอกสารข้อนี้เพราะว่าตัวนักโทษเนี่ยไม่ได้อยู่ในเรือนจำนักโทษอยู่ข้างนอกจะต้องมีหลักฐานการอยู่ข้างนอกที่ชัดเจนเมื่อไม่ปรากฏเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นข้อพิรุธที่ถูกนำไปสู่ข้อสงสัยได้ว่าไม่ได้อยู่ที่นั้นเอาประเด็นที่สองแม่ประเด็นนี้น่าห่วงน่าใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคุณธีรยุทธ์บอกว่ามีการคบหากับฮุนเซนเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งตรงนี้หลายๆคนที่ห่วงใยประเทศไทยก็อ้างเรื่องของข้อตกลงกันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ว่าเกาะกูดเป็นของไทยแน่ๆแม้แต่ฝรั่งเศสซึ่งยึดครองเวียดนามไอ้ทางด้านเขมรอยู่ในตอนนั้นก็ยอมรับตรงนี้แต่ยังมีคำว่าพื้นที่ทับซ้อนเกิดขึ้นไอ้ประโยคพื้นที่ทับซ้อนนี่มันบาดใจคนไทยมากแล้วคุณธีรยุทธ์ก็หยิบมาเป็นประเด็นที่2ต้องถามอาจารย์คมสันว่าอันนี้มีมูลไหมอันนี้เป็นประเด็นที่มีมูลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันประเด็นอยู่ตรงที่ว่าในหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลเนี่ยตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982เนี่ยเขายอมหลักการว่าทะเลอาณาเขตเนี่ยมีพื้นที่12ไมล์ทะเลอันนี้เราได้ยินกันแล้วก็จาก12ไมล์ทะเลก็ไปต่ออีก200ไมล์ที่เรียกว่าเขตเศรษฐกิจเฉพาะนะครับแล้วก็เลื่อนไปจนถึงไหลทวีปนะครับซึ่งหลักการเนี่ยเขายอมรับว่าอาณาเขตประเทศไทยอยู่12ไมล์ทะเลจากชายฝั่งนะครับแล้วก็เขตเศรษฐกิจอีก200
ทีนี้ในบริเวณเกาะกูดเนี่ยมันก็ต้องไปดูหลักเขตที่73นะครับซึ่งเป็นจุดระหว่างชายแดนนะฮะที่จังหวัดตราดนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยยึดถือสนธิสัญญาระหว่างปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะครับยอมรับฝรั่งเศสยอมรับว่าเกาะกูดเป็นดินแดนของประเทศไทยตั้งแต่รัชกาลที่5มาแล้วตั้งแต่รัชกาลที่5แต่ว่ากัมพูชาไม่ยอมรับกัมพูชาปักหมุด73แล้วก็โยงตัดเกาะกูดนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่มีข้อพิพาทแล้วเราไปยอมรับว่าสมัยรัฐบาลทักษิณเองอ่ะในสมัย2544ไปยอมรับเองว่านี่เป็นเขตทับซ้อนทั้งที่เรายืนยันว่าไม่มีเขตทับซ้อนก่อนหน้านั้นนะรัฐบาลต่อมาเข้าใจว่าเป็นคุณอภิสิทธิ์ก็พยายามจะยกเลิกนะฮะรัฐบาลทักษิณเนี่ยไปเซ็น MOU 44เพื่อจะแบ่งปันพื้นที่หาประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจเฉพาะนะฮะแต่ประเด็นปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าถ้าไปยอมรับแล้วไปเจรจาแบบนั้นมันจะทำให้พื้นที่เกาะกูดเนี่ยประมาณส่วนหนึ่งอาจจะถึงครึ่งหนึ่งเนี่ยจะต้องตกเป็นของกัมพูชาแล้วเราต้องแบ่งปันผลประโยชน์ใช่แล้วก็ไปแบ่งปันผลประโยชน์ในทะเลแต่ถ้าอ้อมเกาะกูดตามสนธิสัญญาไทยฝรั่งเศสเนี่ยไอ้ตรงนี้มันไม่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนไม่มีคำว่าทับซ้อนไม่มีเป็นของไทยอย่างแน่นอนเป็นของไทยแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่ามีมูลที่น่าเป็นห่วงมีมูลครับแล้วก็เรื่องนี้หนักนะครับหนักคือหลังจากถ้าศาลรับรู้รับเรื่องนี้แล้วไปชี้ว่ามันเข้ามาตรา49เนี่ยผลจากนั้นจะหนักมากที่เอาผลประโยชน์ประเทศไปแลกว่างั้นใช่ใช่ซึ่งคนทำเนี่ยจะมีความผิดตามประมวลอาญามาตรา119ครับครับเพื่อขอให้ศาลเนี่ยวินิจฉัยสั่งการให้นายทักษิณชินวัตรผู้ถูกร้องที่1แล้วก็พรรคเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่2เลิกการกระทําที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันจะนําไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งจะเข้าสู่ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในสัปดาห์นี้หรือไม่นะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีมุมมองอยู่2มุมมองการไปยื่นเนี่ยคือยื่นเมื่อเช้าวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยครับก็ต้องรอว่ารับหรือไม่รับคำร้องเอาไว้วินิจฉัยมุมมองแรกเนี่ยคุณผู้ชมคำร้องดังกล่าวเนี่ยน่าจะยังไม่เข้าที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพราะยื่นวันที่10ตุลาคมประกอบกับมีวันหยุดยาว3วันศาลเนี่ยนะครับมาเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งก็คือในวันพรุ่งนี้จึงน่าจะยังไม่ทันเข้าสู่ที่ประชุมในสัปดาห์นี้นี่ในมุมมองนึงนะแต่อีกมุมมองนึงเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อยื่นตั้งแต่เช้าวันที่10ตุลาคมเนี่ยวันที่11เนี่ยคำร้องเหล่านี้น่าจะถูกกระจายเนี่ยไปสู่ตุลาการเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วประกอบกับมีวันหยุด3วันนะ13 12 13 14เนี่ยก็จะทำให้ตุลาการเนี่ยสามารถเอาคำร้องทั้งหมดเนี่ยไปอ่านไปอ่านแล้วสามารถกลับนำเข้าสู่ที่ประชุมได้ในสัปดาห์นี้ดังนั้นตรงนี้เนี่ยยังไม่มีใครทราบว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่มันมีการคาดหมายกันต่อเนี่ยครับว่าเมื่อคำร้องตรงนี้เนี่ยครับเมื่อไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญถ้ามีมติเนี่ยครับศาลตุลาการศาลมีมติว่าไม่รับคำร้องเรื่องนี้จบไปเรื่องนี้จบไปก็คือเหมือนยกภูเขาออกจากอกในส่วนของนายทักษิณแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะครับดังนั้นเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็คงจะตุ้มตุ้มต่อมต่อมเหมือนกันทีนี้แต่ถ้าในผลที่มันออกมาเนี่ยกลับกันล่ะศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องมันจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้แหละครับมันจะเป็นศาลตั้งต้นให้กับทางด้านในส่วนของคุณธีรยุทธ์ไปร้องต่อกกต.ต่อหลังจากนี้เหมือนที่เคยทำกับในส่วนของพรรคก้าวไกลนะครับในการที่จะทำให้กกต.นั้นต้องยื่นเรื่องกลับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคเพื่อไทยแล้วตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคหรือไม่แต่มันก็ไม่ใช่แค่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องนะคะ คือต้องให้ศาลวินิจฉัยออกมาวินิจฉัยแล้วก็พิจารณาว่ามันมีความผิดนะครับดังนั้นตรงนี้แหละมันก็จะมีกระบวนการของมันนะครับคุณผู้ชมที่มันจะเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าศาลรับคำร้องแล้วศาลชี้ว่ามันมีความผิดไปตามคำร้องนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คืออย่างที่บอกกกต.ต้องไปทำเรื่องต่อหลังจากนี้และถ้ามันเกิดการยุบพรรคเกิดเรื่องของการตัดสิทธิ์ทางการเมืองแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเหลืออีกคนหนึ่งคุณชัยเกษมนิติสิรินะซึ่งถ้าถูกยุบพรรคคุณชัยเกษมก็ถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยซึ่งนั่นก็คือหมายความว่าโอกาสที่จะทำใหมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่เขาบอกว่าคนต่อไปเนี่ยมีโอกาสไปถึงคุณอนุทินนี่เป็นการวิเคราะห์นะครับทางการเมืองนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันยังต้องรอดูในสัปดาห์นี้ว่าตกลงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับศาลจะรับหรือไม่รับก่อนครับส่วนประเด็นเรื่องนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าการที่คุณธีรยุทธ์เนี่ยไปยื่น
คำร้องทั้ง6กรณีเนี่ยบางคนก็มองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ก็เป็นคำร้องที่มีการรวบรวมมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ารองศาสตราจารย์หนิรักษ์สุตบุตรมองว่าแม้จะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่วิธีการยื่นมันเป็นมุมมองใหม่ๆเพราะว่าประเด็นที่ได้มีการยื่นไปเนี่ยคำร้องในนั้นนะมีทั้งคำร้องขอให้ศาลธรรมนูญสั่งให้นายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่1แล้วก็พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่2เลิกการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิ์และเสรีภาพอันนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและคุณธีรยุทธเองเนี่ยไม่ได้เพิ่งจะยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าก่อนหน้านั้นยื่นไปที่อัยการสูงสุดแล้วแล้วก็รอภายใน15วันยังไม่ได้มีคำสั่งจากอัยการสูงสุดเจ้าตัวก็เลยเดินทางไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงแต่ประเด็นเรื่องนี้หลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วมันไปเข้าข่ายหรือว่ามันจะไปเข้าเงื่อนไขอย่างไรรองศาสตราจารย์ไหรักสุรบุตรบอกแบบนี้นะคะว่าความผิดในการล้มล้างการปกครองสิ่งที่หลายคนมองว่ามันจะเกี่ยวข้องหรือไม่เนี่ยถ้าย้อนกลับไปจะเห็นว่าเกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้พระราชทานอภัยโทษให้กับนายทักษิณทั้งหมดเป็นเพียงแค่พระราชทานอภัยลดโทษหมายความว่ายังเหลือโทษจำคุกอีก1ปีแล้วนายทักษิณเนี่ยไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวมีการกระทำทุกวิถีทางทำให้เกิดการพิรุธเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเองเนี่ยมีความคิดเห็นของรองศาสตราจารย์ดร.เจตธนวนิกให้ความเห็นว่าการกระทำตรงนี้มันถือเป็นการขัดพระบรมราชโองการอย่างชัดแจ้งและก็เป็นการซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนั้นอีกหนึ่งประเด็นก็คือความผิดที่เป็นเรื่องของการครอบงำพรรคเพื่อไทยของนายทักษิณชินวัตรจะเห็นว่ามีถึง5กรณีที่คุณธีรยุทธเคยได้มีการแถลงข่าวไปแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูว่าหลังจากการแถลงข่าวที่ผ่านมาจะเห็นว่าท่าทีของสมาชิกพรรคเพื่อไทยหลายคนแม้ว่าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีความกังวลต่อเรื่องนี้แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการพูดออกมาแบบปากกล้าขาสั่นซะมากกว่านี่เป็นความเห็นของอาจารย์หนิรักษ์นะคะแล้วก็ยังมองว่าตอนนี้คงจะต้องรอดูต่อไปว่าอะไรจะเป็นจุดตายหรือว่าจะเป็นจุดที่จะไปทำให้พรรคเพื่อไทยนายทักษิณชินวัตรจะไปต่อไม่ได้หรือเปล่าคือสาระสำคัญคือก็ต้องดูว่าศาลนั้นจะรับหรือไม่รับคำร้องนะคะมีมุมมองที่น่าสนใจจากคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมนะคะคุณหมอวรงค์เนี่ยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebookแล้วก็วิเคราะห์คำร้องของคุณธีรยุทธ์คุณหมอวรงค์ใช้หัวข้อว่าทักษิณจะถือว่าล้มล้างการปกครองหรือไม่โดยระบุว่าการที่คุณธีรยุทธ์ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญคำร้องเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด6ประเด็นสิ่งที่ประชาชนต้องดูก็คือหลังจากนี้ศาลจะรับคำร้องหรือเปล่าคือถ้าหากว่าศาลไม่รับคำร้องจบเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรต่อทุกอย่างก็คือจบแต่ถ้าเกิดว่าศาลรับคำร้องมีหลายปมที่คุณหมอวรงค์ใช้คำว่าน่าสนุกนะคะโดยส่วนตัวในฐานะที่อยู่ในวงการการเมืองอยากจะวิเคราะห์คำร้องของคุณธีรยุทธ์ให้ท่านผู้ชมหลายคนเข้าใจคือคำร้องเนี่ยมีทั้งหมด6ประเด็นนะคะแต่คุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมเนี่ยกลับให้น้ำหนักไปที่คำร้องแรกก็คือคำร้องที่1คุณหมอวรงค์ให้น้ำหนักกับข้อนี้มากที่สุดทีนี้คำร้องที่1คืออะไรพฤติการที่1ก็คือคุณธีรยุทธ์เนี่ยกล่าวหาว่าคุณทักษิณได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอภัยลดโทษเหลือโทษจำคุก1ปีแต่กลับใช้พรรคเพื่อไทยเป็นเครื่องมือในการควบคุมบริหารราชการแผ่นดินแล้วสั่งการรัฐบาลผ่านกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจให้เอื้อประโยชน์กับตัวเองทีนี้ระหว่างต้องโทษจำคุกอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจคุณทักษิณไม่เคยต้องรับโทษอยู่ในเรือนจำแม้แต่วันเดียวการกระทำแบบนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดการซ้อกร่อนบ่อนทำลายพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์คุณบอกว่ารองไล่เลียงต่อนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีการร้องเรียนผ่านปปช.มานานมากแล้วนะคะแล้วก็มีรายงานของกสม.คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออกมาหากว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องอ่ะนั่นก็แปลว่าการกระทำแบบนี้มันไม่ได้สร้างความเสื่อมเสียต่อสถาบันไม่เป็นการก่อนเซาะบ่อนทำลายพระเกียรติของสถาบันอีกหน่อยก็อาจจะมีนักการเมืองใช้พฤติการแบบนี้มาเรียนแบบได้หรือไม่ลึกๆแล้วคุณหมอวรงค์บอกว่าคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญน่าจะรับคำร้องของคุณธีรยุทธ์โดยให้น้ำหนักไปที่ประเด็นพฤติกรรม
ที่1เลยนะคะส่วนประเด็นที่2ถึง6อันนี้น่าจะเป็นผลพลอยได้จากการสืบพยานในมุมของคุณหมอวรงค์ดังนั้นเพื่อให้ท่านผู้ชมเกิดความเข้าใจนะคะคุณหมอวรงค์ก็เลยไล่เลียงต่อไปอีกว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยจำได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีคำวินิจฉัยในคดีล้มล้างการปกครองสมัยพวกแบบ3นิ้วเคยรุกเอาไว้หนักว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกอบไปด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์คำร้องประเด็นที่1เป็นเรื่องการซอกกร่อนบ่อนทำลายแล้วนำไปสู่การล้มล้างสถาบันส่วนคำร้องประเด็นที่2ถึงประเด็นที่6คุณหมอวรงค์บอกว่ามันเป็นการอ้างอิงพฤติกรรมของคุณทักษิณนะคะที่เข้ามาครอบครองมาครอบงำพรรคเพื่อไทยซึ่งถือว่าพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบอบประชาธิปไตยดังนั้นการที่คุณทักษิณใช้อำนาจของตัวเองเข้ามาครอบงำมันก็คือการทำลายพรรคการเมืองซึ่งถือว่าเป็นสถาบันหลักที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทีนี้พอไล่เลียงมาแบบนี้คุณหมอวรงค์ก็เลยบอกว่าเชื่อมโยงพฤติกรรมให้ดูทั้งหมดเนี่ยนะคะคำร้องที่1ถึงคำร้องที่6ก็มีโอกาสที่จะเข้าองค์ประกอบการซอกกร่อนบ่อนทำลายเช่นเดียวกันคือเป็นการวิเคราะห์คำร้องของคุณธีรยุทธในมุมของคุณหมอวรงค์นะคะย้ำว่านี่ไม่ได้ผูกพันกับศาลจะรับหรือไม่รับแต่ว่าเป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของคุณหมอวรงค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องจับตาคือศาลจะรับคำร้องหรือเปล่าแล้วศาลท่านจะประชุมกันเมื่อไหร่แล้วจะมีการรับหรือไม่รับเมื่อไหร่อันนั้นต้องรอติดตามอีกทีนึงค่ะครับในขณะที่ท็อปเอ็กซ์คลูซีฟนะครับของท็อปนิวเราเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็วิเคราะห์นะครับเรื่องของการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญของนายธีรยุทธสุวรรณเกษรที่ขอให้ศาลนั้นเนี่ยครับวินิจฉัยสั่งการให้นายทักษิณชินวัตรผู้ถูกร้องที่1แล้วก็พรรคเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่2เลิกการกระทำใช้สิทธิเสรีภาพอันนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49แล้วก็ขอสรุปเป็นบทวิเคราะห์เป็นข้อๆนะครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะข้อแรกเนี่ยก็บอกว่านี่เป็นการขับเคลื่อนโดยโมเดลเดียวกับคดีล้มล้างที่นายธีรยุทธเนี่ยร้องนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็พรรคก้าวไกลจนนำไปสู่การยุบพรรคมาแล้วเป็นการเดินหมาก2สเต็ปคือสเต็ปแรกเนี่ยร้องให้ศาลวินิจฉัยสั่งให้ผู้ถูกร้องยุติการกระทำสเต็ปที่2นั้นเนี่ยยื่นต่อกกต.หรือว่าปปช.ให้ลงโทษตามแต่กรณีก็คาดว่าอยากเร็วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เนี่ยก็คือวันพุธที่30ตุลาคม2567นี่คือท็อปเอ็กซ์คลูซีฟเขามองแบบนั้นนะว่าพุทธหน้านะครับหากมีมติรับเนี่ยครับเสียงก็คงไม่เป็นเอกฉันท์และอาจจะ5ต่อ4หรือ6ต่อ3นี่เป็นการคาดการณ์นะครับคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามเนี่ยท็อปเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยได้ย้อนไปดูเส้นทางคดีล้มล้างการปกครองกระทั่งนำไปสู่คดียุบพรรคก้าวไกลเนี่ยใช้เวลาทั้งสิ้น429วันหรือว่าปีเศษๆนะครับก็คือว่าคดีร้องข้อ5ล้มล้างหรือว่ายื่นต่อศาลเนี่ย6มิถุนายน2566ศาลรับพิจารณาเนี่ย12กรกฎาคม2566ศาลตัดสิน31มกราคม2567นั่นของพรรคก้าวไกลนะครับคดียุบพรรคกกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย18มีนาคม2567ศาลพิจารณา3เมษายน2567แล้วก็ศาลตัดสินยุบพรรคเนี่ยครับ7สิงหาคม2567นี่เป็นเรื่องราวนะเป็นเส้นทางที่มันลักษณะเนี่ยคล้ายกันในจุดเริ่มต้นนะในจุดเริ่มต้นเหมือนกันแต่ว่าจุดในส่วนของจุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนั้นเราไม่ทราบส่วนประเด็นเรื่องการเมืองวันนี้ปรากฏว่ามีข่าวที่สำนักข่าวอิสรารายงานและหลายสำนักก็รายงานแต่ทีมข่าวเรานี่พยายามจะตรวจสอบไปที่กกต.นะเพราะเรื่องนี้เป็นความคืบหน้าสำคัญปรากฏว่าอาจารย์แสวงบุญมีเนี่ยไม่ได้รับโทรศัพท์ไม่รู้ท่านติดอะไรอยู่นะแต่ข่าวนี้ก็คือกกต.ตั้งสอบคำร้องยุบเพื่อไทย6พรรคร่วมปมทักษิณครอบงำนะอันนี้คือประเด็นข่าวรายงานเพิ่มก็คือว่าเลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณา6คำร้องที่มีผู้ร้องให้กกต.พิจารณาสั่งยุบพรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมจากเหตุที่นายทักษิณชินวัตรซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคทำการครอบงำชี้นำนะจนในที่สุดเห็นว่าคำร้องมีมูลให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องทำให้เสร็จใน30วันขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน30จนกว่าจะแล้วเสร็จอันนี้เป็นรายงานข่าวสำนักข่าวอิสราเอลพาดหัวว่ากกต.ตั้งคณะกรรมการสอบยุบพรรคทักษิณครอบงำเพื่อไทย6พรรคร่วมรัฐบาล
แต่เนื้อหารายละเอียดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าชี้มูลแล้วไม่ใช่นะแต่ตั้งคณะกรรมการสอบคือมีมูลเบื้องต้นสามารถตั้งคณะกรรมการสอบได้แต่คณะกรรมการสอบก็ต้องไปสอบสวนแล้วมีความเห็นเสนอนะทีนี้ภายใน30วันถ้าไม่เสร็จขยายเวลาได้จนกว่าจะเสร็จขยายได้ครั้งละ30วันนะอันนี้เป็นกรณีที่มีการประชุมที่บ้านจันทร์ส่งล่านะซึ่งถ้าเรามองภาพใหญ่ของบรรดาคำร้องอันนี้คือคนไปร้องต่อกกต.ที่บอกว่าไม่เปิดเผยชื่อว่าใครร้องอ่ะแต่อันนี้เป็นหนึ่งในปมที่คุณธีรยุทธไปร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยใช่ค่ะคงจำได้จำได้อันนั้นไปร้องคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยค่ะหนึ่งใน6ปมก็คือกล่าวหาว่าทักษิณกับเพื่อไทยเนี่ยนะกระทำการล้มล้างการปกครองนะโดยการให้ทักษิณแทรกแซงระบบพรรคการเมืองค่ะนะอันนั้นคือคำร้องที่ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญนะซึ่งตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับแต่อันนี้ที่กกต.ทีนี้กกต.เลยคนไปร้องไว้ก่อนหน้านี้กกต.ให้ตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว อันนี้คือแยกกันนะค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือความคืบหน้านะโอ้โหประเด็นนี้ก็น่าสนใจว่ากระบวนการถ้าเกิดว่าเข้าข่ายมีมูลนะกกต.นายทะเบียนว่ายังไงนายทะเบียนก็สุดท้ายก็ต้องส่งไปศาลรัฐธรรมนูญถ้าหากเห็นว่าเข้าขายนะโอ้เรื่องใหญ่เลยถ้าอย่างนั้นใช่แต่ตอนนี้เดี๋ยวรอรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนว่ายืนยันไหมข่าวนี้แต่ตอนนี้หลายสำนักก็ได้ข้อมูลมาเหมือนกันค่ะอย่างอิสราเมื่อสักครู่ก็บอกกกต.ตั้งคณะกรรมการสอบยุบพรรคนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ